มาไงเนี่ยเออเกณฑ์สวัสดีครับวันนี้มาเทคโอเวอร์ช่องคุณชื่อชาติสวัสดีครับเองก็มาทำสารคดีด้วยก็ดีนะแต่ว่าไม่หนาวเนี่ยโหเองลูกกับตั้นวิ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยววิ่งแล้วเหงื่อออกครับโอเคอยู่ครับโอเคครับดีก็มาช่วยหาข้อมูลครับเมื่อตาไปวิ่งหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นัดกับผมที่ตรงควีนสเกตตรงไฮพาร์คพวกนักเรียนไม่รู้ว่าอาจารย์วิ่งตอนเช้าวันนี้อาจารย์วิ่งเช้ามากดูสถานการณ์ก็ไม่รู้กันก็ยังมืดอยู่เมื่อเช้าวิ่งไปยังก็ธรรมดาใส่ถุงมือแต่ก็วันหนาวอาจจะขึ้นมาหน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะไปผมจะไปที่ที่เขาแต่ว่าเราคงไปรถใต้ดินไปดูการขนส่งของท่านนนท์ครับเป็นไงบ้างพร้อมยังพร้อมครับก็ใช้รถถ้าปิดคาร์บอร์ดจะได้ดูงานTFLด้วยคาร์บอร์ดฟอร์ลอนดอนมาดูว่าเขาใช้งานไงเดี๋ยวไปคุยที่ที่ที่เขาวันนี้ก็จะเจอ2คนมีทางการทูตอังกฤษมาด้วยมองหน้าตาตัวเองหน่อยสวัสดีค่ะชื่อบุญรัตน์นะคะเป็น Country Director อยู่สถานทูตอังกฤษค่ะสวัสดีครับ Andrew I work at the British Embassy as the Economic and Sustainable Development Counselor We're very pleased to have collaboration with Bangkok เสียงเบามากเลย Andrew อันนี้ผมได้รัฐธนสมัครคุณผู้บริการสำนักงานเจรจาและกฎหมายครับอันนี้ก็มาเราก็ง่ายๆเราเดี๋ยวจะเดินไปที่สถานีรถไฟแล้วก็นั่งรถไฟไปก็ถูกกว่าแล้วก็เร็วกว่าด้วยนะก็จะได้ดูว่าเป็นไงด้วยโอเควันนี้น่าจะได้เรื่องเยอะนะโหนี่ไปเจอคนเก่งๆกันเลยเป็นทีมงานของไอ้ซิตี้ออฟลอนดอนใช่ไหมเขาเรียกแต่เป็นคือเกรเตอร์ลอนดอนของแมร์ของแมร์ก็คือมีเป็นชีฟด้านไคลเมทเชนจ์ซึ่งตอนนี้ทำงานซีเมนต์มาก่อน14ปีแล้วก็มาอยู่กับภาครัฐเองแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นชีฟดาต้า COD เป็นคนนั่นเราที่ดิจิทัลก็ทำเรื่องดิจิทัลของเมืองแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายจะไปดูเรื่องการป้องกันน้ำท่วมและเย็นจะไปดูบริษัท ODI โอเพ่นดาต้าซึ่งสารต้องรับผิดชอบอยู่เรื่องนี้ครับนะโอเคขอบคุณมากนั้นวิ่งให้สนุกเคนหนาวเลยเคนวิ่งให้สนุกนะระวังตัวเองด้วยนะโอเคครับไปแล้วเอาไปดูงานโอเคนั้นเดี๋ยวเราเดินไปขึ้นรถไฟก่อนนะก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้สถานการณ์นะครับก็วันนี้ก็ลุยถึง2ทุ่มกว่าเนาะวันนี้โอเคไปสถานีก็ไปสถานีบัตรออยสเตอร์แต่ว่าก็ต้องระวังนะที่นี่เขาก็ต้องระวังกระเป๋าระวังกระเป๋าตังค์ให้ดีเพราะอาจจะโดนล้วงได้เช้านี้ก็คงตั้งแต่เช้าเลยถ้ามาดูเขาตีเส้นถนนก็ดีเนี่ยห้ามจอดรถน่ะใช่ไหมมันไม่ได้ตีบนฟุตบาทเหมือนบ้านเราเมื่อกี้พอเดินใช้เน็ตโรงแรมพอเดินออกมามันก็เลยต้องต่อเน็ตไปละโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเดินทางก่อนนะแล้วเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตอีกทีเอ้าเซฟกู๊ดบายก่อนเอาบ๊ายบายเคนสวัสดีครับโอ้โหสุดยอดเลยเคนเดี๋ยวพรุ่งนี้6โมงนะเจอกันไปปะครับสวัสดีครับ